วันที่6ตุลาคม2562เวลา 19:00 น.นายนิมิตวันชัยธนาวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีลอยกระทงเจเนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี2562ณ โรงเจเชียงเฮียงตัวโดยมีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยผู้ถือศีลกินเจนำกระทงมาเข้าร่วมพิธีเพื่อปล่อยลอยลงสู่แม่น้ำท่าจีนเป็นจำนวนมากสำหรับพิธีลอยกระทงของเทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเจถือว่าเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและเป็นการสักการะบูชาขอพรจากองค์เทพทั้ง9พร้อมทั้งเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว